วันนี้มีโอกาสออกงานคู่อีกครั้งหนึ่งไงบ้างโอ้ยครั้งคือเราไม่ได้ออกงานคู่กันบ่อยเลยเหมือนเป็นครั้งแรกเลยอะค่ะคือแบบมีคนนี้เขาก็ตื่นเต้นพอสมควรต้นไงคะแบบทำไมแบบยอมมาเซอร์ไพรส์เจ้าในครั้งนี้ก็ตื่นเต้นครับจริงๆไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ออกงานขนาดนี้เขาเป็นวาเลนไทน์หรือเปล่าก็เลยแบบอยากมาใช่ครับก็ถือโอกาสดีๆวาเลนไทน์มาเซอร์ไพรส์เลยครับตอนที่เขาติดต่อไปนี่ยังไงคะตอนเขาติดต่อไปโอเคเลยก็ยังครับคิดก่อนว่าเราไหวไหมได้ทำอะไรแบบนี้บ่อยๆไหมคะไม่บ่อยครับไม่บ่อยปกติวันวาเลนไทน์จะมีอะไรเซอร์ไพรส์ได้หรือเปล่าก็ทานข้าวกันปกตินะใช่ค่ะดอกไม้ดอกหนึ่งก็ดีใจแล้วเนี่ยแต่ว่าจะมีดอกพิเศษให้อีกใช่ไหมคะนอกจากในงานนี้มีครับมีครับเตรียมไว้เปล่าเนี่ยเราไม่หลุดนิดเลยหลุดเมื่อครั้งที่แล้วเขาบอกว่าจะไม่ว่าขอร้องอย่าทำเพิ่มไปยังมีไหมคะซีนคุกเข่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ยังครับยังมีคิดไว้บ้างหรือยังก็ต้องทำงานเก็บเงินก่อนแต่เมื่อกี้กลัวไม่เป็นเวทีกลัวแบบว่าเขากะไปไว้วันนี้เลยโอ้ยไม่หรอกแต่หน้าเต้าดูไม่ค่อยดูแบบเปิดบอกไปแล้วไม่ว่านั้นไม่มีหรอกพี่เต้าวันนี้เองมีอะไรเซอร์ไพรส์พี่ต้นไหมคะวันนี้อ่ะค่ะก็คงทานข้าวกันปกติไม่ได้เซอร์ไพรส์อะไรมากมายค่ะปกติเรามาสายเซอร์ไพรส์นะครับพี่เต้าต้องคือถ้าเราเซอร์ไพรส์ในวันวาเลนไทน์มันก็ไม่เซอร์ไพรส์ค่ะเพราะว่าใช่ไหมทุกคนก็เอ็กซ์เพคการเซอร์ไพรส์อยู่แล้วก็เป็นอะไรหรอกอยากก็มองเรื่องแบบการเตรียมตัวการแต่งงานไว้สักอีกกี่ปีอะไรก็ยังไม่ได้แพลนขนาดนั้นว่าแบบจะกี่ปีเป๊ะๆอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าก็ตอนนี้ก็พยายามทำงานเยอะๆเก็บเงินแม่หันมาแล้วก็ถึงเวลาไว้รอถึงเวลาเดี๋ยวก็คงมีข่าวดีตัวแต้วเองล่ะมีแบบเรื่องมองเรื่องอะไรก็ยังค่ะยังไม่ได้คุยยังไม่ได้แบบอะไรขนาดนั้นเลยแต่กับคุณค่ะตรงนี้ก็ต้องโอเคอะเนาะก็ต้องใช้ไปก่อนกับความรัก13ปีเป็นไงบ้างคะแบบแฮปปี้ครับแฮปปี้มากเลยทุกวันนี้โอเคมากเลยครับต้องพยายามปรับอะไรกันใหม่ไหมหรือว่าแบบไม่ค่อยปรับอะไรเท่าไหร่หรอกค่ะก็โอเคเข้าใจซึ่งกันและกันดีอยู่ใช่ค่ะแล้วตอนนี้ฟิลมันยังแบบมีแบบความหวานๆน่ารักอะไรอย่างเงี้ยกันทุกวันไหมมีบ้างค่ะมีบ้างเนาะใช่ครับมีบ้างแต่ว่าจะใครโรแมนติกของกันนะแบบหวานต้นเฮ้ยไม่มั้งก็สลับการนี่คือแต้วเขาเป็นคนมีงานเยอะเราต้องการใจดูใจใส่ดูแลจากแต้วพ่อแม่เขาทุกคนก็ไม่ครับให้เขาดูแลตัวเองดีกว่าครับไม่ต้องเบี่ยงเวลามาดูแลครับก็แบ่งบ้างครับก็ตามโอกาสอะไรเงี้ยคือเขามีเวลาว่างก็เจอกันตลอดครับส่วนต้นเองเคยเรียกร้องไหมว่าแต้วมาช่วยดูแลหน่อยนั่นเรียกร้องไปเขาก็ไม่มาครับเราเล่นไม่มีครับห่วงเขาไหมคะเขางานเยอะก็เป็นห่วงเรื่องสุขภาพอย่างเดียวครับคือเขาก็งานเยอะเหมือนกันค่ะแล้วก็แบบชอบแบบเป็นไมเกรนปวดหัวอะไรอย่างเงี้ยบ่อยๆก็เป็นห่วงค่ะต่างคนต่างเป็นห่วงกันจ้าดีนะเมื่อคืนไปปาร์ตี้กับโคบี้พร้อมเพรียงเนาะครบแข่งค่ะครบแข่งในรอบกี่เดือนไม่ได้นับว่ากี่เดือนค่ะแต่ก็นานเหมือนกันจริงคือนัดกันมานานแล้วไหมคะหรือว่าไม่ได้นัดกันนานมากอะค่ะก็คือแบบเป็นช่วงปุบปับแล้วก็อ่ะคนนั้นคนนี้ว่างบางทีแบบใกล้ๆวันยังไม่แน่ใจเลยว่าแบบจะมีใครเทหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะใช่ก็ดีโอเคใช่ก็ไปทานโอมากาเสะกันพี่ต้นก็ไปรวมกลุ่มกันคุยกันเยอะขึ้นไหมเรื่องราวที่ผ่านมาไม่ได้คุยอะไรกันขนาดนั้นค่ะส่วนใหญ่จะคุยเรื่องอนาคตมากกว่าอย่างเนี้ยเดี๋ยวจะมีงานช่องก็คุยกันว่าแบบเอ้ยไปซ้อมกันหรือยังอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างหลายคนก็จับตามองเรื่องกับแมทเองอะไรคิดว่าแบบผมแกงกลับมาในกลุ่มเป็นไงบ้างเมื่อวานคือมันไม่ได้แบบกลับมาอะไรอ่ะคือช่วงที่เราหายไปเพราะมันไม่มีเวลาว่างจริงๆอาจจะติดช่วงปีใหม่คนนั้นไปนี่คนนี้ไปนั่นอะไรเงี้ยมันเหมือนมันก็สบโอกาสได้มาเจอกันแฟนเขาก็ดีใจนะแบบแกงเราไม่ได้แตกไม่แตกซีแตกได้ไงก็เพื่อนเพื่อนกันค่ะแต่เมื่อวานเหมือนแบบไปกันเป็นคู่หมดเลยอะไรมีไม่มีคู่ก็มีเต้ยอ่ะอเล็กไม่ไปใช่แคทไม่มีค่ะ
คะมีแซวไหมเพื่อนเพื่อนกันเองเลยฟิวเพื่อนเพื่อนมีแซวมีขำๆกันไหมไม่ได้แซวอะค่ะไม่ได้แซวใช่เขาเห็นการเขียนเขียนมือไปโซนนี้ท่าไหนไม่รู้แบบว่านิ้วแบบเหมือนเขาเรียกอะไรเอ็นฉีกหรืออะไรเนี่ยค่ะก็เข้านิ้วที่เข้านิ้วแหละล่ะเข้าเฝือกที่นิ้วแล้วก็งงก็เลยเซ็นให้ใช่ค่ะอันนี้คือจากการถ่ายละครหรือไม่ได้แบบถามขนาดนั้นแค่รู้ว่าลงมาเพราะว่าจับตามองเรื่องแมทกับมินด้วยคู่ขานะด้วยกันเลยทุกคนก็จับตามองยาวค่ะคือแบบเขาคุยกันก็ปกติเลยปกติอยู่แล้วค่ะถ้าเขามาดันระวังยังไงต้องการลงรูปกลัวดราม่าไม่เป็นไรเราลงรูปแต่ไม่ค่อยนะก็เราก็แค่เจอกันกินข้าวอ่ะเนาะมากสุดในช่วงนี้ไม่ได้แบบมีอะไรมากมายใช่ค่ะขอบคุณค่ะดอกไม้สักทีถ่ายเป็นถือดอกถ่ายรูปก่อนครับต้นก็บอกว่าดอกไม้นี่ให้พ่อทีต้นอยากได้จ๋าที่พ่อทำงั้นดูขอคู่นะขอทีนึงนะขอทีเดียว